สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องลูปี้ป๊อปก็ครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่สองที่เราทำคลิปวิดีโอในลักษณะพอดแคสต์ค่ะซึ่งเราคิดว่ามันดีมากตรงที่ว่าเราไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรเนาะก็ไม่ต้องเห็นหน้าด้วยก็จะไม่เขินด้วยสามารถพูดได้ลื่นไหลมากขึ้นโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องการขับรถค่ะตอนแรกคิดว่าจะเล่าเรื่องข้อดีข้อเสียของการขับรถแต่ถ้าเกิดว่าตั้งชื่ออย่างนั้นมันก็จะธรรมดาไปนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาตั้งชื่อมันว่าทำไมการขับรถทำให้เราโตขึ้นพอเราสรุปองค์ประกอบคร่าวๆแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการขับรถแล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยได้ชื่อหัวข้อนี้มาเพราะว่าหลายๆอย่างประโยชน์ที่มันสร้างขึ้นเนี่ยมันรวมๆแล้วก็คือทำให้เราเนี่ยโตขึ้นจริงๆทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างทำให้เรากลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะค่ะและเราก็ได้รวบรวมสิ่งที่ทำให้เราโตขึ้นเนี่ยประโยชน์ของการขับรถมาเป็น5ข้อใหญ่ๆค่ะข้อแรกก็คือการขับรถเนี่ยทำให้เราจดจำเส้นทางคือทำให้เราต้องจดจำเพราะว่าปกติแล้วค่ะถ้าเราเดินทางไปที่ไหนคนเดียวหรือว่าถ้าเราไปกับเพื่อนหรือไปกับครอบครัวก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องจำใช่ไหมคะเพราะว่ามีคนนำแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราเดินทางไปที่ไหนคนเดียวเนี่ยบางทีถ้าเราขึ้นรถสาธารณะนะบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องจำเส้นทางอะไรมากมายก็แค่ว่าจำว่ารถคันนี้สายนี้ไปจุดหมายปลายทางที่ไหนเมื่อใดที่เราจำเป็นที่จะต้องขับรถนะคะมันเหมือนกับการขับรถเหมือนกับการที่เราพาคนอีกคนนึงไปกับเราด้วยแต่ว่าเพื่อนร่วมทางที่ไปกับเราเนี่ยไม่ได้มีชีวิตแค่นั้นเองค่ะแต่เราก็จำเป็นจะต้องดูแลแล้วก็รักษาเขาแล้วก็พาเขาไปยันจุดหมายปลายทางที่เราจะไปพร้อมกันกลับก็กลับพร้อมกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เหมือนจะต้องวางแผนชีวิตให้เขาอีกคนหนึ่งไปด้วยพร้อมกันค่ะคือแน่นอนแหละว่าตอนแรกๆนะคะพอเราไปที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีสิทธิ์หลงได้อยู่แบบครึ่งต่อครึ่งอะค่ะ 50% เลยซึ่งถามว่าเราจะวางแผนให้ไม่หลงได้ไหมเราวางได้ค่ะแต่ว่าพอไปเจอสถานการณ์จริงแล้วด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าเรายิ่งเป็นมือใหม่หัดขับอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราสามารถหลงได้เช่นกันเช่นเราแบบจำเป็นจะต้องจดจ่อมีสมาธิกับป้ายอย่างเดียวหรือว่าต้องดูทางต้องดูถนนต้องดูรถข้างๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่เราในการที่เราจะไปตามทางที่เราวางแผนไว้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการจดจำเส้นทางเนี่ยก็มีความจำเป็นมากๆตั้งแต่แรกๆในการที่เราจะต้องเริ่มขับรถค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองก็คือมันทำให้คุณต้องวางแผนทุกครั้งในการเดินทางวางแผนในที่นี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเส้นทางอย่างเดียวเนาะอาจจะต้องคิดว่าเมื่อเราพารถไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางแล้วเราจะต้องให้เพื่อนคนเนี้ยไปจอดที่ไหนแล้วก็จอดที่นั่นเราจะสามารถให้เขาจอดได้นานเท่าไหร่จะมีค่าจอดรถไหมค่ะคือสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่คิดไปก่อนปั๊บเนี่ยพอไปถึงสถานที่ไม่มีที่จอดรถบางทีมันก็จะทำให้เราเสียเวลาในการวนหาที่จอดหรือว่าทำให้เราจะต้องจ่ายเงินทั้งที่บางทีถ้าสมมติว่าเราคิดมาก่อนวางแผนมาก่อนเราอาจจะหาที่ที่สามารถจอดรถฟรีแล้วก็จอดได้นานด้วยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือแน่นอนแหละว่าการขับรถเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่ากิจกรรมอย่างนึงในชีวิตประจำวันเราที่เราต้องระวังเป็นพิเศษเลยต้องระมัดระวังทุกครั้งเราไม่สามารถประมาทได้ในการขับรถเพราะมันเหมือนกับการเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงบนท้องถนนในทุกๆครั้งที่เราขับออกไปนะคะอยากให้คิดว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ระวังด้วยเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเครียดเกินไปแต่เราก็จะต้องระวังไว้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดอะไรมาแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มแน่นอนทั้งเสียเวลาทั้งอาจจะบาดเจ็บหรือว่ารถอาจจะมีปัญหาต้องจ่ายเงินอีกมากมายค่ะขนาดแล้วการขับรถเนี่ยทำให้เราจะต้องมีสมาธิมีสติฝึกสมองเราเนี่ยให้ตื่นแล้วก็รับรู้ทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยตลอดเวลาบางทีเนี่ยลักษณะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนมีบุคลิกลักษณะที่แบบว่าไม่ได้จะต้องแบบตื่นตัวแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำอะไรก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆได้แต่ว่าพอเวลาขับรถเนี่ยยังไงก็ตามคุณจะต้องเปลี่ยนบุคลิกตรงนี้เพื่อให้หัวสมองสามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยารอบตัวสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถตอบสนองได้อย่างดีเพราะไม่งั้นเนี่ย
ก็เหมือนกับการที่เราขับรถไปแล้วอ้าวรถปาดหน้าเราเบรกไม่ทันก็ชนใช่ไหมคะอ้าวถ้าเราเห็นป้ายปั๊บเราหาป้ายตอนแรกเราหาป้ายไม่เจอพอมองเห็นปั๊บว่าจุดมุ่งหมายปลายทางเราคือป้ายตรงนี้แต่ว่าเรากลับเปลี่ยนเลนไม่ทันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหลงไปในทิศทางอื่นอาจจะต้องเสียเวลาไปกลับรถวนใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเรามีสติแล้วก็สามารถตื่นตัวตลอดเวลาแล้วก็สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องการเดินทางได้มากขึ้นค่ะเราฝึกบ่อยๆนะคะในส่วนนี้มันก็เหมือนกับการที่เรารับสมองบ่อยๆค่ะเราก็จะสามารถเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้เร็วขึ้นแล้วมันก็จะเป็นผลให้เราเนี่ยตัดสินใจในเรื่องอื่นๆตามมาได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็ได้อย่างแน่วแน่มากขึ้นด้วยค่ะข้อที่4นะคะก็คือการขับรถเนี่ยฝึกให้เราเป็นคนใจเย็นมากขึ้นข้อนี้นี่ดูอาจจะเหมือนกับโกหกไปนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นผลแบบสุดท้ายๆแล้วค่ะหลังจากตอนแรกที่เราเริ่มขับรถมาสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยค่ะอาจจะแบบปีหนึ่งก่อนที่เราจะชินเนี่ยแน่นอนแหละว่ามันยากมากที่คนเราจะใจเย็นได้ตอนแรกมันจะทำให้เราเป็นคล้ายๆกับคนละขั้วกับคนเดิมเลยค่ะก็คือถ้าคนที่ใจเย็นอยู่แล้วเนี่ยจะใจร้อนขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยเขาบอกตรงนี้ค่ะส่วนคนที่ใจร้อนอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าก็ต้องแบบควบคุมตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคุณจะใจร้อนมากขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าเลยค่ะจากที่เรารู้นะคะว่าสภาพการจราจรสภาพถนนแล้วก็นิสัยของคนขับแต่ละคนเนี่ยมันหลากหลายมากแล้วเราก็รู้ว่าแบบประเทศไทยอะเนาะรถติดง่ายมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารถติดเนี้ยคุณต้องคิดไว้ก่อนเลยว่ามันจะทำให้คุณเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาแล้วว่าทำไมเราทำไมไม่ถึงสถานที่ปลายทางสักทีแล้วยังไงเนี่ยแบบการที่เรานัดใครไว้เอ้ามันก็ต้องเลทสิแล้วคุณอยู่บนรถคุณทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคุณจะยิ่งหงุดหงิดแล้วก็ยิ่งเจอรถปาดหน้าเจอรถเบรกกระทันหันเจออะไรมากมายสารพัดมันก็จะยิ่งทำให้คุณเป็นคนแบบยิ่งใจร้อนขึ้นค่ะไม่พอแล้วถ้าวันนั้นฝนตกหรือว่าทางที่เคยไปนะคะน้ำท่วมหรือว่ามีก่อสร้างโอ้โหรถติดหนักเป็น3 เท่าเลยอันนี้ก็คือสภาพจริงๆแล้วก็คือต้องยอมรับจริงๆค่ะซึ่งทางแก้เนี่ยเราถ้าจะให้เราแนะนำก็คือจากที่เราเจอมาเรารู้แล้วแหละว่าถ้าทางนี้ไปเราต้องไปทำงานทุกวันแต่ว่ารถมันติดมันเป็นอะไรที่เราช่วยไม่ได้เราต้องหาทางแก้ในวิธีของเราเองเนาะก็คือแล้วระหว่างที่รถติดเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรที่มันใช้เวลาตรงนั้นให้เกิดประโยชน์ได้บ้างหรือว่ามันจะทำอะไรที่สามารถไปชดเชยเวลาส่วนอื่นที่เราจำเป็นต้องทำได้บ้างอย่างเช่นถ้าเราตอนเช้าถ้าเรากินข้าวแล้วก่อนออกจากเดินทางอย่างนี้อาจจะต้องเสียเวลาในการกินข้าวที่บ้านเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่ารถติดเราก็อาจจะพกข้าวไปเลยในรถอาจจะไม่ใช่ข้าวแบบจริงจังนะคะจะเป็นขนมปังหรืออะไรช่วงเช้าเนาะแล้วก็ไปกินที่ระหว่างรถติดก็จะทำให้แบบอันชดเชยเวลาส่วนนั้นไปได้ค่ะหรือว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบงานอดิเรกแบบการอ่านหนังสือหรือว่าการดูซีรีส์หรืออะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นขึ้นไปทางรถได้ในระหว่างที่รถติดนะคะก็คือมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เสียเวลาเปล่าประโยชน์บนรถโดยที่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเราไม่ได้ทำอะไรค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้นี่คือแบบเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่เป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในการที่เราซื้อรถคันหนึ่งมาแล้วขับแล้วก็ใช้มันทุกวันค่ะก็คือเราจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นรับผิดชอบยังไงตั้งแต่แรกเลยค่ะที่เราซื้อรถเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่ารถคันนี้มันสเปคมันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะหมายถึงว่าการดูแลรักษาเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเนื่องจากว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราสามารถซื้อแล้วขายทิ้งง่ายๆแล้วซื้อใหม่ได้ไม่ใช่นะคะเพราะว่ายังไงราคาตกอยู่แล้วเราซื้อมาเราก็ต้องเป็นคนที่แบบตัดสินใจแล้วมาอย่างดีว่าเราจะดูแลรักษามันได้ดียิ่งสำหรับคนที่ซื้อรถด้วยเงินตัวเองเนี่ยค่ะก็จะรู้สึกถึงคุณค่าของรถมากๆเลยแล้วคุณก็จะรักรถขึ้นเป็น2 เท่าค่ะเพราะค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถหรือว่าบำรุงรถครั้งหนึ่งนี่ก็คือแบบแพงมากใช่ไหมคะนั้นแน่นอนเลยว่าคุณเนี่ยจะ
ดูแลรักษามันเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเลยค่ะให้พูดคร่าวๆก็คือภาพรวมนะคะที่เราต้องทําแน่นอนแล้วว่าเวลาเราจะไปไหนรถเปล่าๆไม่สามารถเดินทางได้ใช่ไหมคะเราจะต้องเติมน้ํามันทุกครั้งค่าน้ํามันก็ไม่ใช่ถูกนะคะอย่างที่สองก็คือแน่นอนทุกสัปดาห์ทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราจําเป็นที่จะต้องดูว่ายางลมมันโอเคกับการที่เราจะเดินทางไกลไหมต้องเช็คลมการเติมลมบ่อยๆแล้วก็เติมพวกน้ำกลั่นแบตเตอรี่น้ำฝุ่นบ้างและอีกอย่างก็คือรถก็เหมือนคนเราอะค่ะจำเป็นที่จะต้องล้างรถทำให้ภายนอกเนี่ยดูสะอาดตลอดเวลาถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะขับไปได้แล้วค่ะแต่ความรู้สึกของเราก็คือพอรถเลอะแล้วเลอะมากๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่อยากใช้ใช่ไหมคะสรุปนะคะ5ข้อจากที่เราบอกว่าทำไมการขับรถถึงทำให้เราโตขึ้นข้อแรกคือทำให้เราต้องฝึกจดจำเส้นทางค่ะข้อที่2คือทำให้คุณเนี่ยต้องวางแผนทุกครั้งก่อนออกเดินทางค่ะว่ารถเราเนี่ยจะต้องไปจอดสามารถจอดได้ที่ไหนนานเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมอย่างที่3คือฝึกให้สมองคุณเนี่ยตื่นแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งรอบตัวได้เร็วตลอดเวลาสามารถตัดสินใจได้เร็วแล้วก็แน่วแน่อย่างที่4ก็คือฝึกให้คุณเป็นคนใจเย็นขึ้นเมื่อผ่านระยะเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือฝึกให้คุณมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อสิ่งที่คุณได้ซื้อมาแล้วค่ะนี่ก็คือ5ข้อที่เป็นประโยชน์หลักๆในการที่เมื่อเราเริ่มขับรถแล้วเราจะสามารถเรียนรู้ได้จากการขับรถนะคะแล้วก็ทำให้เราโตขึ้นขอบคุณมากค่ะที่ติดตามฟังช่องลูปี้ป๊อปส่วนครั้งต่อไปนั้นหัวข้อจะเป็นอะไรลองติดตามแล้วนะคะสวัสดีค่ะ